พัฒนาการไปกับชีวิตของยุงอะไรไม่รู้นะผสมเกลือจางเนี่ยเมื่อก่อนพ่นเนี่ยตายนะตายพอหลังๆมาพ่นไงก็ไม่ตายพวกไอ้บริษัทที่มันผลิตยามันก็เพิ่มตัวยาเข้าไปบางทีผมเด็กจะไปพ่นวันนี้อ้าวลองเครื่องหน่อยตัดเครื่องลอยขึ้นไปต้นไม้บางทีจิ้งจกบ้างอะไรตกมาตายหมดมันเลยเป็นปัญหาเวลาเขาประชุมหัวหน้าสวนเวลาประชุมอำเภอหมอประชุมเนี่ยบอกว่าถ้าไม่เกิดโรคระบาดไข้หวัดไข้เลือดออกเนี่ยจะต้องไม่พ่นหมอกควันเพราะมันสารเคมีมันตกค้างนะครับถ้าเกิดกรณีว่ามีไข้เลือดออกแต่ทางนี้บ่อยนะให้เรานะพอมีไข้เลือดออกเขาก็จะบอกว่าถ้าไข้เลือดออกบ้านเลขที่นี้เขาให้เราฉีดแค่100เม็ดรอบเนี่ยแหละอันอื่นก็ไม่ให้ฉีดการป้องกันนะครับแต่เดี๋ยวนี้เขาก็มีอีกอย่างนึงคือพ่นเครื่องกำจัดยุงแบบละอองฝอยอันนี้จะเป็นอันตรายน้อยนะครับแล้วเราก็ตั้งงบมาละเราซื้อเครื่องหมอกควันละอองฝอยเนี่ยมันจะไม่ผสมน้ำมันนะครับมันก็เอาไว้ท้ายรถเนี่ยไปขึ้นไปออกทางมันก็ปิวไปทางไหนมันยุงมันก็นั่นแหละเป็นแบบละอองฝอยครับถ้าเป็นควันจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าผมก็อย่างนี้นะผมก็บอกพูดกับหมอมาโดยตลอดว่าผมก็ฟังหมอหูข้างหนึ่งแต่ผมทำงานท้องถิ่นผมไปชาวบ้านต้องการอยากจะให้ผมไปต้นยุงลำคาญเนี่ยอีกหูผมก็ฟังชาวบ้านแกผมมาคุยแล้วว่าถ้าพ่นแล้วเนี่ยทุกท่านอาจจะได้รับผลกระทบนะตัวยาอาจจะตกค้างแต่ทางนี้ผมว่าไม่มีหรอกเพราะว่าชาวบ้านทั้งรอบนอกนี่เขาปลูกผักปลูกอะไรไงพอพ่นมาไอ้ผักขึ้นตามรั้วนะแล้วเวลานี่มันไปเก็บทานเนี่ยมันก็มีผลสะสมไงสะสมในร่างกายแต่ของเรานี่บ้านจัดสรรเนี่ยพอจะมาเมื่อไหร่ก็จะมาประชาสัมพันธ์ว่าเราจะมาพ่นหมอกควันมันที่นั่นได้เราก็เสื้อผ้าที่เราตากเราก็เก็บเข้าบ้าน